เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Leaf Breaker นะครับกับพาร์ทที่4แล้วนะและนี่คือสภาพฐานเราตอนนี้นะ มันหายหมดเละเทะหมดเลยนะครับเนี่ยคือพังวินาศสันตโลหมดเลยคือ เรื่องของเรื่องนะครับจะพยายามขยายฐานมาทางขวามือเนี่ยนะคือขยายยาวเนี่ยตามแผนที่ไปถึงจุดสีน้ำตาลนะครับเพื่อที่จะครอบคลุมหนองบึงเลยนะเพราะว่าเราจะทำฐานแบบใหญ่มากๆแต่ว่าไอ้ระหว่างขยายคือมันไม่ทันนะครับมันเละก่อนนะโดนเอเลี่ยนบุกมากับวินาสันตโลเละเทะหมดเลยนะครับตรงนี้นี่คือจากที่เดิมควรจะเป็นความเจริญของมนุษยชาติมันเลยกลายเป็นร่องรอยซากอารยธรรมที่หลงเหลืออยู่นะครับเละเทะหมดเลยนะครับมันก็เลยไม่มีทางเลือกแหละก็เลยต้องมาตรงนี้แทนนี่มาทำตรงที่มันเป็นปะการธรรมชาติหน่อยนะครับก็คือตูเข้าได้2ทางคือข้างบนกับข้างล่างนะส่วนโคบอลเนี่ยก็คือพยายามจะสร้างตรงนี้และทีนึงแล้วไม่ไหวจริงๆโดนบุกเละเทะมากเลยก็เลยเอาใหม่นะครับนี่คือเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวรอดูนะมันมาที่เหมือนนรกอ่ะเหมือนแบบเราอยู่ในนรกเหมือนเนี้ยโอเคเราสร้างก่อนไหมเอ้ยไม่ใช่นี่มีควิดปั๊มแล้วก็มีอันนี้นะครับเรดาร์นี่อันนี้คือตรวจจับตามแผนที่ได้นะว่ามีจุดแดงๆอยู่ตรงไหนบ้างนะครับศัตรูส่วนตรงนี้ผมได้ค้นพบว่าอันเนี้ยคือถ้าเราใช้ไบโอสแกนเนี่ยไอเดี๋ยวนะนี่อันนี้ใช่ไหมคลิกตรงกลางเนาะก็คือมันจะสแกนคือถ้าเราสแกนจนถึงจุดที่มันปลดล็อกเนี่ยเราจะสามารถดูดทรัพยากรที่เราปลูกจากต้นไม้พวกนี้เนี่ยตรงนี้ดูดพวกนี้มาได้นะครับซึ่งต้นแต่ละต้นเราดูดอะไรได้บ้างก็ตามนี้เลยนะอย่างเช่นผมใช้น่าจะอันนี้มั้งเนี่ยมันดูดอันนี้ได้แทนสไนท์คาร์โบนคาร์บอนเนียมแล้วก็ไบโอแพนไบโอแมสนะซึ่งมันติดอยู่อย่างเดียวขัดใจมากเลยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราเห็นนะแต่ว่าเราชี้ค้างไม่ได้นะครับมันไม่เห็นอะไรเลยมันติดใจตรงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงนะในการขุดหาทรัพยากรจากการรีไซเคิลโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีอะไรสักอย่างอยู่ทางทิศเหนือนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ยังไม่เสร็จเราเอาอันนี้หน่อยแล้วกัน Technology queue is idle. Select new technologies for development. คือไม่ใช่อะไรนะสร้างเอาไว้ถ่วงเวลาเฉยๆเพราะว่ากันไม่อยู่จริงโหดมากเหมือนอยู่ในนรกจริงๆ Steel storage is full. Build more storage facilities. ข้างบนถูกโจมตีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมีป้อมคอยขวางไว้แล้ว This location is very rich in resources. โอเคนี่ได้แล้วเว้ยตรงนี้ก็เอาอย่างนี้เลยนะมันมาทีแบบรอบทิศอ่ะคุณผู้ชมWe can freely rip jump between outposts. อันนี้ก็เอานิดนึงนะเอาไว้ซ่อมป้อมไม่ใช่ซ่อมป้อมซ่อมกำแพงมาแล้วดูยิงโหดมากคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าโดนบุกมามันจะเอาไหวไหมใส่ม็อดได้ด้วยฮะจะอยากรู้ว่าใส่ได้อะไรอ่ะเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันนี่น่าจะเป็นโคลนไอ้ขอทักทีไอ้ตอนมันบุกมาไม่ได้อัดไว้นะครับเพราะว่ากะจะทำหลังบ้านไงแต่ว่าบุกมาแบบโหดมากเดี๋ยวรออยากจะให้ดูมากเลย Warning a new group of hostile creatures is coming from nearby nest คือกระสุนเพิ่มเพราะว่าเราทำไอ้นี่นะลงเก็บกระสุนammunition storage กระสุนก็เลยเพิ่มที่แรกคิดว่าป้อมปืนเพิ่มอย่างเดียวนะโอ้ของเราก็เพิ่มด้วยเฮ้ยตรงนี้ก็ใช้ได้เนี่ยประการธรรมชาติใหญ่พอสมควรแต่มันจะอารมณ์แนวเหมือนถ้ำมากกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรมีตัวล่องหนเอาเรื่องกันฮะเอ้ยยังโอเคอุ๊ย
ไม่เหลือซากนะครับตรงนี้เฮ้ยทีเดียวก็ตายนี่หว่าตัวนี้โอเคดูหน่อยสิอุ๊ยมันคือหนองเขียวเฮ้ยซิซี่เหรอต้องระวังนี่หรอบอสใช่ไหมเจอแล้วไอ้ตัวนี้จัดการก่อนมันก็คือบอสนี่เองนะหวังว่าจะได้รางวัลอะไรดีๆเออมาเลยเฮ้ยโอ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยมันไม่เดินตามมาแสดงว่าตรงนี้มันสุดทางแล้วเนี่ยอุ๊ยโอ้โหแต่โดนทีก็เอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้โหพลาดเอาใหม่เอาใหม่ปืนไม่ดรอปโอเคปืนไม่ดรอปเว้ยนั่นไงมาละอีก2นาทีก่อนจะถึงจุดนั้นเราต้องจัดการเจ้านี้ได้ก่อนมาข้างล่างเฮ้ยโอ้โหแย่แล้วไม่ได้หรอว่าถ้ามันมาข้างล่างเดี๋ยวขอดูเลือดก่อนนะเฮ้ยมันใกล้ๆตายแล้วเสียงโกรธมันน่ากลัวจริงเออ I wonder what made it so aggressive maybe we can learn something important after this เดี๋ยวโอเคมีอะไรดรอปไหมไม่มีเนาะไม่มีอะไรดรอปเลยโอเคป่ารีบเลยมันจะต้องบุกมาทางนี้แน่โคบอลเอาหน่อยนิดนึงแล้วกันนะห่วงเวลามันไว้คือปัญหาตรงนี้คือถ้ามันมาถล่มเนี่ยฐานใหญ่ฐานหลักเราจะเป็นลายต่อไปนะครับแล้วฐานเราคือแบบดูโอ้โหกลายเป็นธรรมสวนป่าไปแล้วมีป้อมอยู่หลังเดียวมันสร้างไม่ได้ไงโอ้โหจะสร้างเยอะๆก็ติดตรงนี้นะเราต้องหาทางห่วงมันไว้ก่อนนี่ห่วงตรงนี้ด้วยเอาหลายๆพันเลยอีก9วิอาจจะไม่พอมาแล้วเตรียมคืนสยองสิงหาโหดได้มาอยู่ไหนเอ้ยปืนพร้อมเว้ยเราคอสชูตเหรอ AI คอไม่ใช้โอเคไม่มันไปทางนู้นเว้ยไปเลยเยี่ยมเอามานี้ว่ะไม่ลุงกันล่วงนะครับรอบนี้โอเคว่ะโชคดีมันไปทางนู้นแต่รอบนี้นี่ไงมาละซ่อมแหลกดูโอ้โห A building has been destroyed ดีนะที่มันมีกำแพงด้านนู้นอ่ะซ่อมก่อน One of our walls has been destroyed A new technology has been developed ทางขึ้นมานี่จบเลยเอ้ยไม่ให้เว้ยอย่าหวังซ่อมแหลก
ดีที่ตรงนี้เป็นด่านหน้าโอ้โหมันมาไม่ขาดสายอ่ะโอ้ยฝั่งนี้จะแย่ละเฮ้ยโอ้ไม่ได้ละเริ่มกระตุ้นละดูกำแพงทางสร้างอารยธรรมดิโคตรเยอะอ่ะนี่ขนาดแบ่งกันนิดนึงแล้วนะโอ้ยอุ้ยมันเข้ามาได้อุ้ยมันเข้ามาแล้วนี่แหละไปเลยโอ้รอดเว้ยตรงนี้รอดว่ะโคตรฟุกเลยรอดโอ้โหรอดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันตรงไหนเนี่ยไม่เห็นนั่นไงBase is under attack. นั่นมาแล้วมันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้โอ้ที่นี่คือนรกนะครับมันคือนรกที่ดีนี่เองโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวลืมกันตรงนี้เดี๋ยวกันได้ไหมเออลืมกันโอ้โหซ้อมก่อนโอ้เออไอ้ตรงนี้ก็ลืมเออแบงเผือกนี่มันตุลาธมินก็ชัดเออจะต่อแล้วอุ้ยมันไปฐานตรงนู้นไม่ให้หรอกเฮ้ยเออกระสุนหมดโอ้โหไม่เผาเลยเผาก็ได้กระสุนหมดใช่ไหมอุ๊ยมันมาถึงนี่แล้วเอ้ยรอดเว้ยโอ้โหรอดครับงานนี้เดี๋ยวออกไปไหนนี่โอ้โหงานนี้รอดว่ะเฮ้ยอย่าไปกินเออนึกถึงไอ้เนี้ยสงครามหมื่นขาล่าล้างจักรวาล Starship Trooper เออโอ๊ยโอ้โหกี่รอบไปเนี้ย2รอบดีนะท่านพี่ดีนะที่ไม่ได้ตายแล้วตายเลยมันโอ้โหยังเหรอมีไหมโอ้โหนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเอาใหม่เราสร้างตรงนี้มากี่ชั้นเนี่ยหายเกลี้ยงเลยare originating from a common point near our base. Interesting. We should go. Yeah, มันมาจากทางนี้ใช่มั้ยโอเคได้เลยตอนนี้ซากอารยธรรมเราก็ไม่เหลือให้เป็นตัวล่อแล้วนะถ้ามันมาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันจะไหวมั้ย Wind turbine efficiency returning to normal. ป่ะเราไปข้างล่างกัน
ุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ครีปป่าเฮ้ยพวกนี้ก็สแกนได้ไหมอีก2อันเนาะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งมานะจะสแกนเก็บไว้เอาไว้ปูมาได้เออถ้าเกิดว่าคือเราสแกนพวกนี้เพื่อเก็บไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยอันนี้เราสแกนไปแล้วโอเคไม่บุกก่อนใช่ไหมเออมาสิเออข้อดีอุ๊ยนี่มีตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ทำอะไรเราเลยอุ๊ยนี่มันอะไรเนี่ยอุ๊ยโอ้โหมันคือรังไข่มันมาแล้วมันตีแล้วนั่นไงมันตีแล้วคือมันตีแล้วน่ะไม่รู้เหมือนกันฮะอย่ามาแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเจ้าไม่โจมตีเราก็ไม่โจมตีเจ้าแต่นั่นไงพอเรายิงรังไข่เท่านั้นแหละโอ้โหเฮ้ยมันตามมาขนาดนี้เลยเหรอ Steel storage is fullbuild more storage facilities โอเคงั้นเราต้องจัดการเจ้าก่อนละมาเลยมาสิมาใกล้ๆกันใกล้ๆกันโอเครอดว่ะ Every bit helps. ไอ้แร่นี้สแกนได้ไหมนี่อะไรเนี่ยโอเคคืออะไรก็ไม่รู้นะนั่นอะไรน่าจะหมดแล้วมั้งเนาะอะไรเนี่ยเฮ้ย Under Attack โอ้โหเฮดควอเตอร์กูโดนซะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่เหรอตรงไหนโดนตีเนี่ยนี่อย่าบอกนะโดนหมดเลยเนี่ยนี่เราจะวาร์ปกลับยังไงวะเนี่ยงานเข้าแล้วไหมล่ะทำไงวะเนี่ย เดี๋ยว Orbital Scannerไม่งั้นเราต้องสร้างใหม่ไหมสร้างใหม่ไม่ได้อ่ะมันไม่มีให้สร้างอ่ะ Orbital Scanner ไม่มีเลยทำไงวะเนี่ยนี่เราโดนทิ้งกลางป่ากลางเขาอย่างนี้เลยเหรอเอาไงวะเนี่ยคืออ่ะโอเคกลับได้แล้วเว้ยขอกลับไปเช็คแป๊บนึงคือสภาพนี่คือเละไหมไม่เละโอเคเราป่าทีเสิร์ตอันนี้ทำแล้วเนอะก็เอ้ยแป๊บนึงเอาอันนี้ออกก่อนเลยรีเสิร์ตอันไฟโครสิกันอยู่ไหนนี่มันนี่อะไรเนี่ยโอ้เจ๋งว่านี่มันอะไรบ้างเนี่ยอุทามวาร์ปมีการวาร์ปได้ด้วยฮ่อเจ๋งว่ามาเราวาร์ปไปเขาบอกให้เก็บไข่จากตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราเก็บจากแถวๆนี้ไม่ได้หรอที่เราเพิ่งจะเนี่ยไม่ได้ก็อุ้ยเพราะมันบอกด้วยนะว่าได้อะไรเท่าไหร่ยังไงดีแสดงว่าทรัพยากรเนี่ยคือเราสามารถได้รวมจากเขตต่างๆนะแล้วเอารวมมาเป็นส่วนกลางทีเดียวเลยก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้สร้างที่หนึ่งที่มันปลอดภัยอ่ะเอาไว้สำหรับไอ้นี่เลยสร้างแบบขุดสูบทรัพยากรอย่างเดียวโอเคเรามาที่นี่เลย let's go นี่มันสปอร์เฮด
สแกนก่อนThey are larger than the ones we have seen before, and are growing at a faster rate. Good. We need to get close to the central root of one of these colonies and construct a research station near it. This isn't going to be easy. Okay. ดูเหมือนมิสเตอร์ริกแกจะบอกว่าตรวจพบไข่ที่ใหญ่กว่ารอบที่แล้วที่เราเคยไปสำรวจที่อีกเขตนึงนะค่อนข้างจะใหญ่กว่าปกติแล้วก็อาณาเขตของไข่ก็กว้างกว่าด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้หมายถึงอันนี้หรือเปล่านะไม่ใช่สิไม่ต้องไม่ใช่นี่มันต้องเป็นไข่นี่มันดูเหมือนพืชมากกว่าก่อนที่เราจะทำการบุกเบิกสถานที่นี้เป็นฐานที่มั่นนะครับต้องเคลียร์คลีป่าให้เรียบร้อยก่อนเนอะโอ้โหระเบิดได้ด้วยเดี๋ยวๆแล้วมันก็ตายยากกว่าเดิมด้วยนะตัวอะไรมันรีซิตนี่ป่ะไม่น่าใช่นะอารมณ์แบบระเบิดมากกว่าเราสแกนแล้วปลูกก็ได้อย่างเงี้ยนี่มาแล้วถ้ามีเจ้าตัวนี้แสดงว่าต้องมีไข่อยู่ใกล้ๆนี้นะล่างYou can check its location on the map. ตั้งด่านสรุปอยู่ข้างล่างแล้วไม่บอกตั้งแต่ทีแรกนี่มีเปิดแมปได้อุ๊ยใครยิงมาน่ะอุ๊ยๆเห็นก่อนขอโทษด้วยอุ๊ยมันตามโอ้โหมันยิงอะไรวะน่ะอุ๊ยใครคุยยังอะไรมาเออนี่มันแก้วคริสตัลอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยนี่ไงตัวการโอ้โหอุ๊ยเดี๋ยวที่เห็นฮะโอเคน่าจะปลอดภัยละส่วนเจ้าตัวนี้ไม่เป็นไรเราเลี่ยงหน่อยต้องชนโอเคต้องเออเจออุ๊ยเดี๋ยวใจเย็นโยมเติมมิสไซล์มีอีกว่ะมีอีกนี้มดเหรออารมณ์แบบมดกายพันแน่เลยเออโอ้ทางขวามือมีอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยมีอะไรเนี่ยนั่นอะไรอ่ะ Wind is slowing down. The air is getting dense. A fog is forming. โอเคโลโดไนเรารอแป๊บนึงมันไม่ให้เรารอเลยโอ้โหเยอะนี่น่าจะเป็นตัวระดับ2ป่ะมันมีอะไรที่หัวด้วยอย่าเข้าไปใกล้ๆพวกกรดของมันเด็ดขาดอยู่ก่อนเฮ้ยมีบอสเว้ยมีบอสโอเค this looks like the central root of the colony อุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะ close to it to start the scanning procedure มิสไว้ละอย่าหลบสิเออ the fog is clearing up this will make things easier for usเดี๋ยวมันเป็นบอสเหรอดูไม่เหมือนบอสนะเนี่ยสร้างรีเสิร์ชสเตชันใกล้ๆกับนี่เหรออ๋อไอ้นี่ไงใกล้ๆต้องสร้างไอ้นี้ด้วยพื้นอันนี้นะเพราะว่าการเนี่ยเห็นป่ะไอ้นี่มันจะขยายพันธุ์ได้
พวกไข่ยีสต์เบคยีสต์แล้วกันยีสต์มันจะขยายพันธุ์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องสร้างกระเบื้องโดยเฉพาะเลยเพื่อการขยายพันธุ์ของมันก็คือ anti crossing floor โอ้โหดูดิถ้าเราสร้างได้มันก็ไม่ขยายพันธุ์แต่ว่ามันขยายเร็วไปปะเนี่ยเดี๋ยวเผาได้ไหมเฮ้ยเผานี่แหละสนุกมือที่สร้างก่อนเลยอีก8วิโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนเผาให้หมดเลยเนาะนี่มันลังเลยเนี่ยดูดิคุณผู้ประเทศนี่ก็แบบลังโอเคGreat. Now we just have to maintain power to the research lab and let it gather the necessary data. Oh, don't say that. My sensors are picking up increased movement around our position. We should prepare to defend the research laboratory. Okay. Interesting. Then, ไหนๆก็สร้างแล้วเนอะตรงนี้เอาเป็นประการไปเลย Large amounts of hazonite in crystallized form. If we can gather more samples of this species.We could learn how to obtain larger quantities of hazonite to craft better equipment and weapons. We can use the orbital scanner to search for larger populations of this planet. Their presence should lead us to large quantities of hazonite. That's an excellent idea, Mr. Riggs. Our equipment sure could use an upgrade. No. Orbital scanning finished.ป้องกันด้วยเหรอ Research Station 150วิป่ะ That was super fast. It looks like there's a lot of these plants or mushrooms or whatever. กำแพงก็ตังหาอีกเหรอ We can work on proper categorization as soon as we study more samples of the species. คือเมื่อกี้เนี้ยจากที่อ่านดูนะคุณโนแวกบอกว่าไอ้เจ้าไข่ยีสต์ก้อนโตๆเนี่ยมันมีแร่อะไรนะฮาซไนท์หรือลาดานไนท์อะไรสักอย่างนี่แหละอยู่มหาศาลในนี้เลยมันก็เลยวางแผนว่าจะขยายอาณานิคมเพื่อหาเจ้ายีสต์ที่เพิ่มนะครับแต่ว่าณตอนนี้เราต้องปกป้องตรงนี้ก่อนโอ้อีก40วิจะมาแล้วอ่ะจะปกป้องยังไงดีเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยโอ้มันมาข้างบนเว้ยเฮ้ยมันมาแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวอุ้ยโอ้โหลูกน้อยนาขนาดใหญ่โอ้โหเดี๋ยวนะทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะนี่ไงเออโอ้ทำอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวซ่อมก่อนไอ้บ้าเอ้ยเอาไปกินตัวอะไรด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะเอ้ยเผาหูเลือดโอ้คือพลาดทีนี้จบเลยนะโอ้ยโอ้โหซ่อมหมดยังเนี่ยจัดการไอ้พวกบ้านนี่ก่อนเออโอ้ยพังเรียบร้อยหมดกันเดี๋ยวได้ขอคืนหน่อยเถอะเออหมด
ฮาร์ดสินะไหนฝั่งนี้ใช่ไหมSteel storage is full. Build more storage facilities. โอ้โหเรียบร้อยแต่เสียงนี่มันแบบ Wall destroyed. อ๋อมีข้างบนอีกข้างบนอีก Base is under attack. โอ้ไม่ได้การแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่ทันจะหายใจเลยโอ้โห There is a breach in our walls โอ้โหได้มันมีแบบอารมณ์แบบปืนใหญ่เออมันเยอะเกินโอ้โหถอยก่อนโอ้ระเบิด One of our walls has been destroyed. เออโอ้อุ๊ยดีอีกยังมีไหน Base is under attack. โอ้โหโคตรโหดเลยด่านนี้เดี๋ยวขอสร้างก่อนเลยปัญหาก็คือไอ้พวกนี้นะต้องมาแล้วว่า Artillery Tower โหแล้วจะสร้างยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวขอจูนสติแป๊บนึงนะไม่ได้รับมือกับสถานการณ์แบบนี้ซะด้วยนะโอเคตรงนี้น่าจะเผื่อเป็นทางให้หน่อยเซาตรงนี้ก็ไม่รู้ไหวไหมนะโอเคไฟฟ้ามางานนี้คือเราพึ่งทรัพยากรคาร์บอนจากเคอื่นล้วนๆเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้จริงเดี๋ยวเซนจินอลคืออันนี้ใช่ไหมนี่เราสร้างแยกกันเหรออาชีพที่พาวเวอร์กับล็อกเก็ตเนี่ยโอเคได้เดี๋ยวนะโอ้โหอย่าบอกนะมันมาแล้วน่ะเฮ้ยมาไหนโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเอออ๋อนี่มันยิงไข่ด้วยนี่ว่าเฮ้ยงั้นก็เอาดิสร้างรอบทิศเลยให้มันยิงไข่ด้วยเออโอ้รู้ยินแล้วเราจะสร้างอันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยมาเสียเวลาไอ้นี่ โอเคเราเอาอาร์ติลเลอรี่ด้วยอาร์ติลเลอรี่นี่มันไกลว่ะล็อกเก็ตเหรอยิงระเบิดใช่ไหมใส่ศัตรูแล้วก็ Build more ammunition factories. เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันควรจะอยู่นะแถวๆเนี้ยนี่เออแอมโม
โอเคแอมโม่1ล็อกเก็ตโอ้โหคราวนี้ Not enough ammunition to operate defensive towers ก็ไปอีก1ขั้นเพราะเรามีกระสุนแล้วทำไมอ่ะไม่มีเหรอคือเราต้องผลิตกระสุนด้วยเหรอใช่ไหมถูกป่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วสร้าง Tower Ammo Factory ด้วยโอ้เราก็นั่งงงเป็นไก่ตาแตกเลยนี่ไงฮะสร้างตรงนี้เนาะสร้างข้างๆกันเลยไม่รู้ใช้เยอะแค่ไหนโอเคเรามีโรงงานผลิตอาวุธเรามีอาวุธแบบสตอเรจแล้วเนาะที่เหลือแค่ไอ้นี่อย่างเดียวไปNot enough ammunition to operate defensive towers. ยิงแล้วยิงอ่ะโอ้ยโอ้ไม่น่าเลยเขาโอเคเราคือเราไม่แน่ใจนะว่าที่นี่นี่คือจะสามารถสร้างไอ้นี่ได้หรือเปล่านะเครื่องสร้างไอ้เนี่ย harvester ไหนว่าเนี่ย harvesting station ไม่แน่ใจนะเฮ้ยแต่ว่าเรามีหนองเขียวข้างบนนี่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราสามารถดูดไอ้หนองเขียวข้างบนมาใช้เป็นพลังงานได้ก่อนหน้านั้นเราตอนนี้ก่อนเสร็จแล้วเราเอาทางออกคาร์บอนหมดว่ะแย่แล้วว่ะต้องหาแหล่งคาร์บอนบ้างละ Our towers are out of ammo เราจะขุดคาร์บอนยังไงดีมีตะปูอีกเยอะไงก็ต้องจัดการมันโอ้โหคาร์บอนเนี่ยไม่มีเหรอศูนย์เอาวะอย่างน้อยออบเจคทีฟแล้วก็สำเร็จแล้วที่นี่ The data that we've gathered proves that this life form can digest even the smallest traces of palladium. Interesting. If there's palladium there and they aren't interested in it, then something might be preventing them from growing in that area. We should prepare for the unexpected. Objective complete คือเมื่อกี้คือคุณโนแวกบอกว่ามันมีแร่พาริเดียมอยู่ที่นี่ยับยั้งควรจะยับยั้งไข่ให้ขยายตัวได้แต่ว่าไข่พวกนี้มันไม่สนพาริเดียมเลยมันก็ขยายตัวของมันได้ทั้งที่มีแร่ที่ว่านะแต่ว่าเนี่ยมันเริ่มหดเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างนอกเหนือจากพาริเดียมนะยับยั้งให้มันขยายตัวทำให้มันหดลงโอ้โหแล้วเมื่อกี้เราก็นั่งเผาตั้งนานโอเคโอเคอันนี้คือถ้าผมแปลไม่ผิดนะพอดีมันไม่ทันอ่านไม่ทันแล้วที่นี่มันสำเร็จแล้วอะเราต้องไปไหนต่อไหม Gather Palladium Oil Sample ที่นี่อะนะเฮ้ยถ้าสแกน Research สำเร็จแล้วก็หา Palladium Oil หาแร่ Palladium ใช่ไหมเอาหายไปแล้วอะเฮ้ยเราสแกนรีเสิร์ชสำเร็จแล้วเราก็ขายเรื่องทีนี้มันให้หาแร่พาราเดียมที่นี่จะมีด้วยหรอแร่พาราเดียมเนี่ยไอ้พวกนี้แต่พวกนี้ยังเฮ้ยพวกนี้มันยังขยายตัวอยู่อ่ะดูเหมือนว่ามันจะขยายตัวแค่บางจุดนะแต่บางจุดมันจะไม่ขยายตัวละโอ้โหแล้วมันอัดแรงจริงเอาสิโอเคภารกิจต่อไปเรา gather palladium ใช่ไหมนี่ไงอ๋อไปดาวใหม่ที่นี่ก็มี hazard night แต่ที่นี่คือ threat level อย่างโหดอ่ะเราในเมื่อทรัพยากรที่หานี่คือมันสามารถแชร์กันได้ถูกไหมงั้นเราโอเคเราเอาไงดีพาราเดียมเราอยู่ที่อีกเขตหนึ่งเลยเนี่ยขอฮิวก่อนแล้วกันแถ
ถมคาร์บอนก็ยังไม่พร้อมนะขอแป๊บนึงไปฟาร์มคาร์บอนก่อนอันนี้คือระหว่างที่คิดนะนี่กลับมาฐานหลักสูตรบัญชาการหลักเลยมาอัปเกรดโครงสร้างใหม่ คือตอนเนี้ยทรัพยากรเนี่ยมันแชร์กันได้ยกเว้นไฟฟ้านะแต่ว่าปืนยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองเดี๋ยวไปลองที่นะที่ใหม่คือตอนนี้คือเราพยายามสร้างพลังงานในหลายๆรูปแบบเลยนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นหลักๆก็คืออันนี้พืชพวกพืชเนี่ยเราสร้างคัลติเวเตอร์เนาะเพื่อให้มันผลิตไอ้พวกนี้ไม่ใช่ผลิตสร้างก่อนแล้วเราใช้ harvesting station เพื่อเก็บเกี่ยวไอ้พวกนี้ก็จะเป็นทางนึงนะเพื่อสร้างอันนี้ biomass ป่ะ plant biomass แล้วก็ผมทำไฟฟ้าอันนี้ด้วย plant biomass power plant อยู่ข้างล่างมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ากังหันลมเต็มเลย นี่แล้วเราก็จะใช้วิธีพอได้พลังงานไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยผมจะทำอันนี้มันอยู่อันนี้ป่ะนี่ๆคาร์บอนไนท์คาร์บอนเนียมซินเทไซเซอร์อ่านยาก เพื่อสร้างไอ้นี่นะครับพลังงานไม่ใช่พลังงานทรัพยากรคาร์บอนจากที่นี่เลยสร้างจากที่นี่เลยนะก็คือจะเป็นการแปลรูปพลังงานแบบครบวงจรขึ้นไปทุกทีแล้วนะโดยการเปลี่ยนพลังงานอุ๊ยอะไรฮะมีสัตว์ประหลาดกำลังจะมาบุกไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราสร้างศูนย์บัญชาการหลักนี่แหละเราทำจนจะครบแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโอเคพอไหมน่าจะพอทีนี้เราพร้อมจะไปหานี่แหละพาราเดียมเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำไม่เข้าเหรออ๋อนี่เมื่อกี้อุกกาบาตตกเกลียดมากเลยเวลาอุกกาบาตตกทุกอย่างพังหมดเลยนะครับไม่มีใครเรายังไม่ได้ทำอันนี้งั้นทำอันนี้หน่อยอะไรซ่อนโอเคมาทางนู้นไม่มีปัญหาพลังงานหมดไวแฮะต้องเปลี่ยนอันนี้ให้หมดเลยใช่ไหมได้ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมีแหละสร้างเยอะๆก็พอน่าจะเพียงพอนะกับอันเนี้ยสวนนี่คือสวนพฤกษศาสตร์ของเรานะครับเก็บพืชจากตรงนี้แหละป่ะนี้เราก็ไปเลย let's go เราไปเก็บพาราเดียมกันนี่คราวนี้เรามีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันนะครับเราจะต้องเอาพาราเดียมมาให้ได้เดย์33นะอยู่มาเดือนนึงไอรอนวิลใต้ดินเหรอพาราเดียมนี่เราก็ต้องขุดดิ That's a bit suspicious don't you think Mr. Riggs ใช่มันเงียบเกินไปนะน่าสงสัยมากเลยเก็บ500อันที่เป็นหนองเขียวหนองเขียวทำเป็นกำแพงกันไม่ได้เราต้องหาปากการธรรมชาติหน่อยเพราะว่าเงียบเกินไปที่นี่อุ้ยอย่าไม่มีนะโอ้โอ้โหรีซิปไอ้บาเอ้ยรีซิปศึกษาไปซื้อปืนมาแหมดันรีซิปอีกตอนนี้ Technology queue is idle select new technologies for developmentแบบนึงดูเสียงดิ น่ากลัวจริงเลยอะไรก็ได้อัพไปก่อนแล้วกันนะอะไรก็ไม่รู้อัพไปก่อนอืออะไรอ่ะคืออะไรวะ What's this อะไรเนี่ย The geo scanner detected a hidden cache of explosive fluid underground. เป็นระเบิดด้วยระเบิดชีวภาพเหรอ This technology is normally used for detecting minefields. There are exploding mushrooms underground. This must be the reason why the acidic yeast colonies are not present in this area. Let's be careful here. นี่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับทำไมถึงไม่มีไอ้ไข่ยีสต์อะไรอู้อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำไมไอ้ไข่นั้นมันถึงไม่ขยายตัวแถวนี้นะมีแล้วเดี๋ยวเลยหลบก่อนขออันนี้แค่มันเรียบร้อยก่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ย
มีป่ะอ๋อโอเคหวังว่าจะมีนะพาราเดียมมีป่ะพาราเดียมเว้ยอ๋อพาราเดียมก็คือไอ้สีทองเรามีพืชที่มันให้พาราเดียมได้แล้วนะนี่เราก็ปลูกเอาได้ป่ะเฮ้ยกระสุนน่าจะแชร์เนี่ยกูจะมันเงียบแล้ววังเวงมากเลยนะเราขอสักที่นึงเถอะที่มันให้มันเป็นฐานได้เนี่ยนี่เพราะว่าถ้าเอาตรงนี้แหละเป็นฐานเพราะถ้าโดนบุกขึ้นมาก็หัวเราะไม่ออกเหมือนกันนะครับก็ดูจะมีแค่ตรงนี้นะที่เป็นพอเป็นประการธรรมชาติได้บ้างตรงนี้กันไม่รู้กันได้ป่ะกันไปก่อนนี่เราที่นี่แหละเป็นเอาโพสตรงแถวไหนดีมีแรกตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าไว้ใจเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหใจเย็นใจเย็นไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหนี่ไงบังอาจตรงนี้ก็มีระวังแถวนี้ใช่ไหมนั่นไงอุ้ยแอบตายหมดแล้วน่าจะตายหมดแล้วตรงนี้ไม่น่ามีละโอเคไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดเลยก่อนที่เราจะไปกันนะครับนี่ก็น่าจะกำแพงธรรมชาติได้ตรงนี้มันคงบุกมาไม่ได้จะเหลือแค่ตรงนี้หนองเอาไงกับไอ้หนองนี่ดีอย่างนี้เหรอโอเคเรามาแบบนี้เลยเราไม่ใช้กังหันละเราจะใช้ไบโอแมสนะครับสักแถวนี้แล้วกันเราจะเอาตรงนี้นิดนึงติดนะมันเป็นอะไรที่สร้างง่ายดีเออ5%นึงเหรอขายดีกว่าเจอแล้วพาราเดียมตรงนี้เราเดี๋ยวเราทำทางลงเราจะลงไปสำรวจตรงเขตกับระเบิดตรงนั้นอันนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ทีนี้เรากันเผื่อไว้ด้วยเลยนี่นะครับมันคือบทเรียนจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์สอนให้เรารู้ความผิดพลาดว่าอะไรไม่ควรทำ เอาปืนใหญ่ในประสงค์ไว้ต้องการสักอันหนึ่งเนอะเอาไว้ช่วยเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประสบการณ์สอนมานะน่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วI think an acidic eruption is coming. มีการเกิดออกข้างล่างเฮ้ยไม่ใช่นี่ข้างล่างน่าจะเป็นพาราเดียมเราอาจจะได้เจอบอสซ้ายมือก็ได้นะระเบิดขนาดนี้เลยเหรอกับระเบิดยังคือถ้าเรายิงจะเป็นไงไหมรีซิปมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวปิดปืนพลาดไม่โดนมิสไอ้ดูซ้ายมือจะเจออะไรนี่หนึ่ง
ะไรเนี่ย The acidic gas is dispersing. The eruption is over. เดือดมากเลยอ่ะเดี๋ยว Steel storage is full. Build more storage facilitiesเยอะมากเลยกับระเบิดนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันระเบิดอย่างนี้นี่เองเมื่อกี้เราเจออะไรแบบด้วยค่อยเราเจออะไรแถวนี้เนี่ยต้องเคลียร์กับระเบิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สแกนไหนอ๋อมันคืออลูมิเนียมโอเคเอาไปแค่นี้โอ้คิดว่าจะมีบอสเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปตรงๆไม่ได้เลยหลบโอ้โหฝั่งนี้ก็มีอีกอุ๊ยเดี๋ยวอาจจะมีบอสนะครับข้างล่างเราต้องไปให้ได้ไปไปซะเริ่มถึกขึ้นมันอาจจะเป็นสแกนได้ด้วยมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ได้เนี่ยใช่มันคือสายพันธุ์ใหม่โอ้ยพาราเดียมเราถึงร้อยละฝั่งนั้นก็มีมันยิงมาแล้วโอ้ยโอ้โหข้างหลังก็มีโอ้โหเดี๋ยวดีไม่ขยับเข้าไปนะนี่อะไรเนี่ยหน้าสแกนจริงอุ้ยเดี๋ยวระเบิดนั่นไงพลาดค่อยอู้อู้เดี๋ยวหาปืนเราก่อนปืนเรามันตกไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้เดี๋ยวจัดการเจ้านี่ก่อนไปซะเออนั่นแหละไหนนัดเดียวตอดเดี๋ยวค่อยสแกนทีหลังแล้วกันค่อยเคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋ยวจะซวยโอ้ไอ้บ้าเอ้ยWe won't be able to construct any roads while it's raining. We should prepare quickly. นี่มีเมฆกรดด้วยเราก็ไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยอุ้ยตรงหน้า It's starting to rain acid. We won't be able to construct any buildings until it stops. มัวแต่ขุดทั้งหมดคงไม่เป็นอันทำอะไรก่อนนะโอ้โหนี่มันดักเลยนี่ว่าThe acid rain is over. Let's get our base back in shape. เฮ้ยหมดแล้วเว้ย Cobalt storage is full. Build more storage facilities. เฮ้ยหมดแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เจอแว๊บนี่ไงอ
เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแถวๆนี้ใช่ไหมคอยสักลูกนึงเอาให้ชัวร์ไม่มีไม่มีเฮ้ยมันคือตรงนั้นอุ้ยเดี๋ยวใครมันยิงน้อยหนามาอยู่ไหนนี่ไงอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไหนโอ้นี่มันสุดขอบแมปเลยนี่ว่าสุดขอบแมปมันก็ยิงได้โคตรโกงเอ้ยน่าจะเอาไปปลูกได้อันเดียวโอเคเดี๋ยวกลับไปปลูกที่บ้านไม่มีบอสเนอะโอเคไม่มีบอสไปเลยเออนั่นแหละเออหมดเลิศเลิศเลิศนี่คือพาราเดียมก็ยังไม่พอหรอวะอุ๊ยอะไรวะนะอุ๊ยใกล้แล้วอ่ะอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวเฮ้เป็นตัวตายได้เออนั่นแหละพาราเดียมหมดแล้วหรอนี่เราก็สแกนแล้วอ่ะแถวนู้นใช่ไหมคงไม่มาอะไรกับเรานะโอ้ใจเย็นใจเย็นไปตรงนู้นมันคือพาราเดียมเหอะเออเรียบร้อยครบเลยพาราเดียมครบไหมยังไม่ครบเหลืออีกเดี๋ยวนะเหลืออีกประมาณ53คือข้างล่างมันก็เราว่าเราหาหมดแล้วนะมีตัว2ตัวเออไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ยุ่งนะเดี๋ยวเรื่องใหญ่อู้ตรงนี้ด้วยอู้โอ้โหชิบหายระเบิดโอ้เฮ้ยตรงนี้มันเราว่าเราหาไปแล้วนะทำไมมันหรือว่ามันมีแค่นั้นตอนมัน400อันโอ้โหสภาพอากาศหมอกแบบนี้ไม่ไหวจริงเฮ้ยมีไอ้นี้ด้วยว่ะเรามีโรบอทให้มิสเตอร์ลิกเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยใช่ไหมน่าจะใช่นะเออเอาสิผมเพิ่งรู้มีตรงนู้นเนอะแต่หวังว่าแถวนี้ไม่มีระเบิดอุ้ยแถวนี้ก็มีระเบิด Steel storage is full. Build more storage facilities. โอ้ไอ้บ้าเอ้ยเจออีกแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงขอสแกนหน่อยไม่มีโอกาสได้สแกนเลย Weapon drop. We can try to recover. พลาดมากเลยไม่น่าโลภเลยมัวแต่ห่วงสแกนก่อนเดี๋ยวก่อนไหนโอ๊ยอ้าวเราถอยไปชนมันทำไมเนี่ยเออฝั่งนี้ก็มีนั่นไอ้บ้าเอ้ยเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่กว่าตอนเคยเจอป
ตายไหมอ่ะเอาแต่ตายง่ายว่ะเข้าเลยครับทีเดียวโอ้โหไอ้เราไม่เล่นแบบโง่ๆแล้วพอเราจะตั้งใจแล้วผมว่าตรงนี้จะไม่มีอะไรนะตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่ามีว่ามันอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมั่วหมดแล้วเอาทีละปืนweapon drop อ้าว we can try to recover อะไรวะฮึโหแมปนี้นี่ตายบ่อยมากไม่ได้เอาใหม่ a blue moon is up I wonder if this affects the blue moon เหรอที่นี่มี blue moon เฮ้ยขอคืนหน่อยเถอะมีไหมเสียงมันไม่น่าไว้ใจเลยอ้อมีไอ้ตัวใหญ่โอ้ The palladium deposits that we've been finding here are too small to build a mining stationHowever, we've learned how to find it. The data gathered with the geoscanner can be fed download. to the orbital scanner. Palladium handling. เอ้ย โอ้ ไม่น่าเลย พลาดแล้วกู We can return to headquarters. โอ้ มาแล้วเดี๋ยวลืมไปมันคือการยังมีอีกโอ้โหเดี๋ยวกดอะไรวะโอ้โหโดนล้อมดีปืนไม่ดอบคือแหมเราว่าเรารอบนี้ระวังแล้วนะโดนจนได้ไม่น่ากดสเปซบาร์ค้างเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าภารกิจจะเสร็จสมบูรณ์นะเพราะเห็นว่าโนแวกบอกต้องใช้วิธีดาวน์โหลดไอ้นี่แทนอะพาราเดียมแฮนดิ้งเทคโนโลยีแทนเพราะว่าสถานที่นี้มันมีพาราเดียมน้อยเกินไปนะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะพาราเดียมนี่ไงใช่ไหมโดดพาราเดียมมาแอปรีเสิร์ชไปเลยโอเคงั้นพาร์ทนี้เนี่ยเอาไว้พักกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ